วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของระบบใหม่ที่เข้ามาใน Genshin Impact นะครับคืออันนี้ Official เขาประกาศไว้ที่ HoYo Lab เรียบร้อยนะใครอยากอ่านเองลิงก์ที่ Description ตามไปอ่านได้เลยครับสำหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าที่เพิ่งกลับมาใหม่แล้วยังงงๆอยู่อันนี้ช่วยได้เยอะมากครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันอ้างอิงจากสถิติในการใช้งานบางตัวละครหรือของบางอย่างอาจจะมีทางเลือกอื่นหรืออาจจะมีอันอื่นที่มันเป็น Best in Slot หรือว่าของที่ดูแล้วเหมาะสมมากกว่าสำหรับตัวนั้นๆ นะครับฉะนั้นมันเป็นไกด์สำหรับภาพรวมว่าปกติแล้วเขาใส่อะไรกันนะปกติแล้วเขาอัพอะไรกันนะเป็นหลักฉะนั้นดูแล้วนำไปใช้ได้แน่ๆครับแต่อาจจะไม่ใช่ดีที่สุดสำหรับตัวละครบางตัวละครครับซึ่งในระบบนี้ก็คือระบบแนะนำการอัพเกรดโตครับจากที่ Official เขาเขียนไว้เนี่ยก็คือคุณจะสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับหรือว่าคุณโดนมอนตีตายก็สามารถเด้งขึ้นมาที่หน้านี้ได้เช่นเดียวกันในตอนที่คุณ AR 45ครับวิธีการเข้าก็ง่ายมากๆครับคุณเข้ามาในเกมคุณกดที่เป็นหน้าเมนูไว้นะครับก็คือหน้าไพมอนนั่นแหละครับเสร็จแล้วคุณกดเลือกที่แนะนำการอัพเกรดโตกดป้าบมันจะเด้งมาเลยครับพอเด้งมาปุ๊บก็จะมีให้ดูว่าเอ้ยคุณมีตัวอะไรที่ยังอัปเกรดไม่สุดบ้างนะสามารถไปให้สุดได้บ้างนะอย่างผมก็ไม่สุดสักทางครับคุณก็สามารถเลือกกดอัปเกรดได้หรือถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวละครที่คุณจัดทีมไว้เนี่ยจะมีตัวละครเพิ่มเติมให้คุณกดได้ครับคลิกไปเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเอ้ยผมแบบตอนนี้ผมตั้งใจมากแล้วว่าผมจะเอาน้องของผมขึ้นมาลูกสาวของผมเองตั้งหลังเปิดหลุดออกบ่อยเหลือเกินก็จะมีบอกว่าโอเคสำหรับเลเวลตัวละครเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะอัพไปที่ไหนใช้เรซินเท่าไหร่เห็นใช่ไหมครับอย่างตอนนี้ผมมีอยู่3ทับ6ก็คือตัวชังนะครับผมอยากได้เพิ่มผมสามารถกดได้เลยปั๊บเขาก็จะบอกเลยว่าโอ้นายอยากได้ใช่ไหมล่ะนายต้องไปที่ไคลโอริจิสไวน์นะนายไปตีมาแล้วมันจะตอบให้นายยังไงล่ะฟิลประมาณนั้นคุณก็สามารถกดนำทางไปได้เลยครับพอคุณกดนะปุ๊บเขาจะโผล่ให้คุณเห็นเลยว่าไม่อยู่ที่นี่นายว่ามาที่นี่สิง่ายไหมง่ายครับแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีอื่นนะคุณสมมติว่าคุณขาดไอของชิ้นนี้ใช่ไหมซึ่งมันไม่เกี่ยวกับนี้ไงคุณสามารถไปแลกได้นะโดยการแลกเนี่ยคุณต้องไปที่โต๊ะคราฟนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนวิธีการแลกว่าคุณต้องใช้เคอร์เรนซีอะไรอีกเนาะเคอร์เรนซีอื่นเนี่ยคุณต้องเข้าที่ร้านค้านะครับเสร็จแล้วคุณก็กดที่ร้านค้าไพมอนนะครับแล้วก็กดแลกเปลี่ยนด้วย Stardust ครับก็คือเศษที่ได้จากการเปิดกาชาของคุณนั่นแหละครับเสร็จแล้วคุณก็ถ่ายวางล่างนี่ครับอันนี้คือของที่เอาไว้สำหรับแลกหินธาตุต่างๆครับคือหินธาตุบางธาตุมันมีเยอะเกินเนี่ยคุณแลกได้นะแล้วก็ไปที่โต๊ะพอคุณมาที่โต๊ะเนี่ยคุณจะสามารถแลกได้ครับโดยคุณเลือกที่อันที่2ป๊าบมันจะเป็นโหมดสำหรับแลกครับคุณเห็นใช่มั้ยมันจะมีการใช้เศษ Dust of Isos นะครับแล้วก็เลือกหินธาตุที่คุณต้องการจะเปลี่ยนโดยการกดตรงนี้คุณจะแลกกันไหนคุณก็แลกเองได้เลยตามใจชอบนะครับแต่ผมจะแนะนำว่ายังไม่ต้องแลกครับผมให้คุณไปเก็บอันที่2ให้เรียบร้อยก่อนอันที่2เนี่ยคือเขาจะบอกว่าเราต้องการใช้พวกคออะไรต่างๆจากศัตรูตัวไหนครับอันนี้มันต้องตีที่บอสตัวนั้นๆเนาะคุณก็ไปตีเอานะครับมันก็จะบอกเหมือนเดิมแหละคุณกดหยุดการนำทางได้เลยนะพอดีผมกดไปแล้วเมื่อกี้นี้ผมกดนำทางใหม่ได้นะครับแค่นี้ง่ายๆเลยนะครับส่วนในที่หายากเนี่ยคือของที่เป็นของตามป่าเขาที่คุณต้องเก็บนะครับเขาจะบอกว่าหาเก็บได้ที่ไหนพอคุณกดเนี่ยเขาจะนำคุณมายังจุดที่เขาแนะนำแต่มันไม่ได้บอกว่าของชิ้นนั้นๆอยู่ที่ไหนนะครับต่อให้คุณเทเลพอร์ตมาแล้วก็ตามมันยังไม่จบฉะนั้นผมแนะนำให้เปิดแมปต่อครับเรื่องของแมปเนี่ยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับคุณกดแมปแล้วก็เลือกของเป็นชิ้นเดียวกันแล้วคุณก็วิ่งเก็บตามได้เลยเพราะโฮโยแล็บเขาทำเรื่องของแมปไว้แล้วตรงนี้คุณต้องช่วยตัวเองอีกนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้บอกละเอียดขนาดนั้นนะครับส่วนคำถามที่ว่าแล้วคุณควรจับตัวละครถึงเลเวลเท่าไหร่ผมจะบอกแบบนี้ก่อนนะครับถ้าตัวละครที่ใช้พลังโจมตีเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องอัพเลเวล90ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะอัพทาเลนต์เยอะๆเพราะว่าทาเลนต์เป็นส่วนที่ทำให้แรงเนาะคุณจะเป็นที่ต้องปลดล็อก80ถึง90ครับแต่ถ้าเป็นตัวละครที่ใช้เลือดหรือใช้ดิเฟนซ์เนี่ยด้วยความที่เราไม่มีอาวุธในการที่จะมาช่วยบวกให้ในเรื่องของเบสนะครับเราเลยจำเป็นที่จะต้องอัพ90ครับเพราะตัวละครพวกนั้นใช้เลเวลในการทำดาเมจหรือว่าในการทำโล่การฮิลมากกว่านั่นเองฉะนั้นตัวละครสาย ADK ไม่ได้ซีเรียสเพราะเราสามารถหาเบสจากอาวุธได้ด้วยครับมันใช้ทรัพยากรคนละส่วนกันพอคุณทำเลเวลตัวละครถึงตามที่คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะลงที่เท่าไหร่คุณก็ไปที่อาวุธต่อได้เลยครับเขาก็จะมีบอกว่าปกติแล้วเขาใช้อะไรกันเป็นหลักครับคุณจะเห็นว่าเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นอัตราการใช้งานสูงและมีการเขียนไว้ว่ารวบรวมข้อมูลจากผู้เล่นที่แอคทีฟในช่วงนี้ฉะนั้นพวกนี้มันมีการเปลี่ยนเรื่อยๆครับคุณสามารถหยิบมาใช้ได้แล้วก็คุณสามารถเชื่อถือได้แต่ว่าไม่ใช่อะไรที่ดีที่สุดเพราะสุดท้ายคุณต้องปรับตามการใช้งานของคุณยกตัวอย่างเช่นคุณเอาน้องมาโจมตีเป็นกายภาพการที่คุณจะไปใส่อควิล่าฟาวเนียมันก็เป็นอะไรที่ดีที่สุดถูกไหมล่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณโอเคคุณทำเป็นตัวดาเมจแล้วคุณก็อาจจะเปลี่ยนการโจมตีเป็นน้ำแข็งเช่นคุณใส่โช
งยุ่นไปการใส่ซับมิดเชเปอร์แล้วคุณมีโล่เนี่ยคุณก็จะสามารถได้ ADK ที่สูงมากๆมันก็จะแรงกว่าได้อันนี้คุณก็ต้องมาพิจารณาความเหมาะสมตามการใช้งานคุณอีกทีนึงเพราะณตอนนี้ระบบยังไม่ได้บอกให้ว่าอันนี้เหมาะสำหรับสายไหนนะอันนี้เหมาะสำหรับสายไหนนะมันยังไม่ได้ลึกขนาดนั้นแต่ว่าใช้ตามไม่แน่นอนหรือคุณอยากได้แค่พลังงานคุณจะใส่เป็นสกายเวิร์ดเบรกก็ได้แต่จริงๆใส่ฟาวเนียเถอะเพราะว่าผมขอเพราะว่าอันนี้มันให้พลังงานตัวเองแต่ฟาวเนียเนี่ยมันจะให้เป็นลูกใสๆแล้วทุกคนได้หมดแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะใช้ชิ้นไหนนั่นแหละครับมันก็อ้างอิงจากที่คนใช้งานกันแต่ถ้าคุณไปกดพวกตัวละครที่เป็นคนนิยมใช้กันแบบหนักหนักแน่นๆตึมตึมตั้มตั้มยกตัวอย่างง่ายๆเช่นพรีแต้มสามีของผมเพราะว่าตอนนี้ผมอัดเต็มหมดทุกช่องทางแหละนะเขาก็จะมีเห็นเลยว่าเนี่ยดาบทุกชิ้นเป็นดาบที่โอ้โหใช้คำว่ามันตรงตามกราฟที่ผมเคยทำให้เลยแหละเนาะเพราะว่ามันก็ตามอัตราการใช้งานของคนซึ่งที่มันดีมากๆคือเขาจะบอกด้วยว่าตอนนี้ใครถืออันไหนอยู่อย่างพี่แต้มผมเนี่ยที่เป็นอันดับหนึ่งคนนิยมใช้งานกันคืออาวุธประจำตัวแต่ว่าของผมทำสเตตไม่ได้บวกกับผมเอาลินเน็ตไปเล่นอะไรทักอย่างอยู่คุณก็สามารถเปลี่ยนได้ครับกดเลยปั๊บไปไงโดดปุ๊บมาเลยตัวนี้อยู่ที่ลินเน็ตสลับเลยไหมจับง่ายไหมง่ายมากคุณก็กดเปลี่ยนได้เลยครับฟับคุณก็แบกปิดก็จะกลับมาที่หน้าเดิมแล้วก็จะขึ้นว่าพี่แต้มสามีของผมเป็นคนสวมใส่อยู่ฉะนั้นเรื่องของอาวุธเนี่ยถ้าตัวละครมันค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของสายเช่นเป็นตัวโจมตีแท้ๆไปเลยเป็นตัวซัพพอร์ตแท้ๆไปเลยเนี่ยอาวุธมันจะเชื่อถือได้ 100% แต่กับบางตัวที่คนไม่ได้เล่นเยอะมากๆเนี่ย data มันก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับยกตัวอย่างเช่นชีชีที่ทุกวันนี้คนไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นแต่ว่าใส่ของ5ดาวทิ้งไว้อะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับทีนี้มาดูเรื่องของการใส่ artifacts แบบระบบแนะนำให้กันครับระบบจะทำการใส่ให้คุณแบบออโต้โดยผมต้องเตือนแบบนี้ก่อนนะครับระบบที่ทำการใส่ของให้คุณจะไม่เอาของชิ้นที่ตัวละครใส่อยู่เอามาใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างกรณีเนี้ยถ้าผมกดสวมใส่ออโต้ใช่ไหมครับคุณจะเห็นว่าผมของแปลกมากเลยคริตเรทผมไม่ขึ้นคริตแดเมจผมไม่ขึ้นทุกอย่างมันลดลงปรับเพื่อได้คริตเรทที่มากขึ้นเห็นใช่ไหมครับแต่กลับกันกลับไปได้เลือดไปได้ป้องกันแทนแล้วก็เปลี่ยนถ้วยเป็นถ้วยโบนัสความเสียไฟฟ้าจากเดิมที่มันเป็นถ้วยอื่นเพราะว่าผมเอาของที่มันเป็นของจริงๆของเปโตไปใส่ที่ตัวละครตัวอื่นอยู่ครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้ระบบนี้จริงๆเนี่ยคุณควรจะไล่ลื้อของออกก่อนครับแล้วค่อยกดใส่เรียงตามลำดับความเทพที่คุณต้องการจะให้เป็นของตัวละครตัวนั้นๆส่วนเรื่องของแผนวิธีการปรับเนี่ยถ้าคุณไม่ต้องการให้ใส่ของแค่เฉพาะโอเคมีคนที่ยังไม่ได้ใส่อยู่เท่านั้นให้เป็นเอาที่ดีที่สุดจากในแผนที่เราลองใช้กันมานะครับเราจะกดที่ปรับแต่งเองจะในหน้าสถานะครับแบบนี้เห็นใช่ไหมครับคุณจะต้องมาเซตติ้งที่นี่ก่อนครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเปโตผมเนาะผมต้องการที่จะใส่เซตนี้เอ็มเบลมนะครับผมกดสวมใส่ทันทีได้นะครับแต่ว่าผมต้องกดปรับแต่งแผนเองให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเลือกว่าโอเคแต่ละชิ้นเนี่ยผมจะใส่เป็นอะไรดีเขาจะมีแนะนำแต่เราไม่จำเป็นต้องใส่ตามแนะนำนะครับเพราะว่าเราเลือกอาวุธอยู่ดีหรือเราจะกดอ้างอิงจากคุณลักษณะก็ได้นะครับเพื่อเช็คว่าชิ้นไหนเวลาใส่แล้วบวกอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากใส่นาฬิกาเป็นฟื้นฟูพลังงานผมอยากจะใส่ตัวถ้วยเป็นโบนัสความเสียหายไฟฟ้าและผมอยากจะใส่ส่วนหัวเป็นอัตราคริตเพราะว่าอาวุธผมมันขาดคริติคอลเนาะส่วนเรื่องของประเภทเซตเราก็เลือกไว้เลยครับว่าเราจะใส่เอ็มเบนแน่เพราะว่าเราเช็คมาแล้วเนาะแล้วก็มีการเพิ่มเรื่องของโบนัสต่างๆว่าเอ๊ะเราอยากจะได้พวกสถานะอะไรเป็นพิเศษนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่ได้เล่นกับทีมไม้นั่นเลยอยากได้อัตราคริติคอลความแรงคริติคอลแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานแล้วก็เปอร์เซ็นต์พลังโจมตีแต่ว่ามันได้แค่นี้มันก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกอะไรครับและต่อไปก็จะเป็นอีกอันนึงสล็อตนึงที่โอเคถ้าจะเอาเพิ่มเติมเนี่ยเลือกจากอะไรดีนะครับเช่นคุณอยากได้พลังโจมตีเพิ่มเติมปากก็ใส่เข้าไปแล้วก็ต้องติ๊กเป็นทั้งหมดคุณกดสร้างแผนขึ้นมาโอเคแผนมันเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นใช่ไหมครับพอปรับมาปุ๊บผมก็จะมีคริตเรท76คริตดาเมจ128ฟื้นฟูพลังงานเป็น200อย่างที่ผมต้องการพลังโจมตีลดไป500แต่ว่าคริตผมจะอู้ฟู่อ้อฟอมากหรือผมจะกดดูทางเลือกอื่นก็ได้ครับซึ่งในระบบการจับคู่อาร์ติแฟกต์อย่างรวดเร็ววันนี้คุณไม่สามารถที่จะกดใส่ได้เลยที่นี่นะครับการกดใส่ที่นี่เนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องถอดของของตัวละครให้เรียบร้อยก่อนแล้วระบบจะออโต้ให้คุณเองแบบอัตโนมัติครับเดี๋ยวผมจะถอดของของเปโตออกแล้วก็ขอดเอ็มเบลมชิ้นอื่นออกแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเนาะว่าเวลากดแล้วสภาพการบาลานซ์ของให้จะดีกว่าเดิมไหมโดยที่ผมมาใช้ระบบเร่งด่วนนะครับเมื่อกี้ผมบอกแบบเฉพาะเจาะจงไปแล้วที่คุณจะต้องไปกดที่อาร์ติแฟกต์นะผมถอดเรียบร้อยแล้วแบบที่คุณเห็นเมื่อกี้นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกดกันใหม่ว่าโอเคระบบจะใส่ให้เราได้ดีแค่ไหนครับแล้วกิ้งหาไปตัวแป๊บอาร์ติแฟกต์พอมาถึงปุ๊บเขาจะมีว่าเอ้ยเราต้องติดตั้งอาร์ติแฟกต์ก่อนนะเราไม่ได้ใส่อะไรเลยนะนี่เราตัวเปล่านะเพราะว่าเราแก้ผ้าไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็กดจับคู่อาร์ติแฟกต์รวดเร็วได้เลยแบบนี้เป็นไงครับ
จับให้เรียบร้อยครับจะกลายเป็นว่าผมจะมีอัตราคิดที่75มีพลังงานที่ประมาณ200มีความแรงคิดที่ประมาณ130แล้วก็เปลี่ยนเป็นถ้วยโบนัสความเสียไฟฟ้าเกมจะใส่มาให้เราเรียบร้อยเลยถ้าเราไม่ได้ใส่ของอยู่ผมกดสวมใส่เลยป่าไปตัวผมก็จะเก่งทันทีครับฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณต้องการใช้เรื่องของการใส่อาร์ติแฟกต์แบบอัตโนมัติเนี่ยแล้วตัวละครเป็นตัวละครมาตรฐานที่คนปั้นกันเยอะอยู่แล้วนะครับสุดท้ายแล้วเกมจะปรับแผนให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายแค่คุณไปไล่ถอดของออกให้เรียบร้อยครับแล้วคุณอยากจะเล่นตัวไหนพอคุณจะจัดทีมคุณก็มาจัดตรงนี้ได้เลยครับตัวอย่างเช่นตอนนี้ขึ้นหน้าเป็น4ตัวนี้ถูกไหมครับคุณก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนโดยการเปลี่ยนทีมครับคุณอยากจะเล่นตัวอะไรคุณก็กดจัดของได้เลยคุณก็กดจัดทีมด่วนอาจจะเลือกตามแผนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะเล่นทีมนี้ผมกดใช้งานเลยและผมก็มานั่งไล่แก้ของรายตัวได้แทนที่จะเข้าไปไล่แก้ปกติเรากดที่แนะนำการอัปเกรดแล้วเราก็ไล่อัปเกรดรายตัวได้เลยใช้แค่เฉพาะฟังก์ชันอาร์ติแฟกต์ก็ได้แต่ถ้าของมันดีมาแล้วเนี่ยแล้วเขามองว่ามันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปใส่ของอย่างอื่นต่อเนี่ยเขาก็จะไม่แนะนำให้เราใส่อะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าจากที่ดูแล้วเขามองว่ามันโอเคแล้วและเรื่องสุดท้ายก็คือพรสวรรค์ของตัวละครครับพรสวรรค์เนี่ยเขาก็จะบอกหมดเลยว่าอันไหนใช้อันไหนตอนนี้เลเวลมีเท่าไหร่แล้วอันไหนเนี่ยคนนิยมอัพเป็นหลักอันไหนอัพรองแล้วก็อันไหนที่แบบจะทำยังไงก็แล้วแต่คุณเลยนะก็เหมือนเดิมครับกดปุ๊บบอกสถานที่เลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่วันของมันไม่ได้ขึ้นว่าดันเชื่อจะไม่เปิดนะครับคุณก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าเขาบอกคุณแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าตัวละครของคุณเนี่ยมีของหรือว่ามีทรัพยากรอยู่แล้วเนาะคุณก็สามารถกดคลิกได้เลยเกมก็จะพาคุณไปอัพเลยทันทีอย่างเช่นผมมีอยู่แล้วของผมมีแบบริมรัมคุณจะสามารถกดแล้วก็อัพได้เลยถ้าขาดอะไรเกมก็จะบอกคุณหมดนั่นแหละครับซึ่งตรงนี้ผมบอกก่อนนะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องอัพทุกอย่างให้เต็มแล้วก็แบบทะลุลิมิตคุณจะเห็นว่าเขามีแคปอยู่เห็นใช่ไหมครับที่เป็นขีดตรงนี้คุณไม่จำเป็นต้องไปเลยมันก็ได้ครับเห็นใช่ไหมครับทุกตัวเนี่ยบางตัวผมเต็มเพราะว่าผมลงมงไงถ้าผมไม่ลงมงมันก็ไม่เต็มยกตัวอย่างเช่นอายากะมันก็ทะลุถูกไหมครับนีลู่อย่างเงี้ยมันไม่ทะลุแต่สุดท้ายทุกคนรู้ครับว่าพรสวรรค์ไม่ได้ใช้เลยใช่ครับเลเวลเราใช้เต็มอาวุธเราก็ต้องเลือกใช้ตามอัตราการใช้งานเนาะอาร์ติแฟกต์เราใส่ไว้หมดเรียบร้อยแล้วและพรสวรรค์ของเรามันไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าตัวละครบางตัวไม่ได้มีเรื่องของพรสวรรค์ที่จำเป็นต้องอัพยกตัวอย่างเช่นอย่างนีลู่ใช่ไหมครับเราจะให้ความสำคัญกับดาเมจมันมีแค่เรื่องของการทำเลือดเท่านั้นซึ่งเกมไม่ได้มีระบบตรงนี้แยกมาให้ว่าเลือดตรงนี้คือถึงเกณฑ์นะเลือดตรงนี้คือไม่ถึงเกณฑ์นะนี่มันเป็นรุ่นแรกฉะนั้นคุณเข้าใจเย็นก่อนนะครับฉะนั้นตัวละครบางตัวคุณไม่จำเป็นต้องทำให้มันผ่านเฟสโฮก็ได้ครับก็คือขีดเนี่ยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่จำเป็นครับมันเป็นแค่กะเกณฑ์ไว้บอกคุณเฉยๆพูดง่ายๆคือโดยรวมแล้วเนี่ยเขามีระบบพวกนี้มาเพื่อให้คุณสามารถเช็คตัวละครของคุณได้ง่ายขึ้นแล้วก็กดไปได้เลยครับว่าตัวไหนคุณขาดพลังและตัวไหนคุณควรจะอัพอะไรแบบง่ายๆครับเพราะปกติถ้าคุณจะมาไล่ดูตัวละครของคุณน่ะเช่นวันนี้เราจะฟาร์มอะไรดีนะคุณก็จะกดตัวละครขึ้นมาแล้วก็จะเป็นฟีลประมาณว่าบ้าเอ้ยอัพอะไรดีเดี๋ยวไล่ดูแล้วกันสายุอาวุธใส่อะไรอยู่เนี่ยอาวุธมีใช้ไหมเนี่ยเช็คมันโอ้โหโอ้ตายแล้วอัพอาวุธไม่ได้อ๋อต้องอัพอาวุธมีใช้อยู่แล้วเนี่ยเอ้ยไอ้พลตำรวจนับเต็มอย่างนะมันก็ได้อยู่ไอ้เลเวลใช้อะไรอัพอ่ะโอ้ใช้ของอะไรเลื่อนขั้นเนี่ยโอ้หาลำบากกันเลยเนี่ยอ๋อนี่เอาหาของเลื่อนขั้นอ๋อเจอแล้วคุณมานั่งกดลายชิ้นเห็นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้ระบบใหม่คุณก็แค่กดที่ระบบคุณกดแนะนำการอัพเกรดแล้วคุณก็ดูได้เลยว่าคุณจะทำตัวอะไรคุณกดคลิกลายตัวได้เลยมันจะขึ้นบอกเลยว่าตัวไหนขาดเรื่องอะไรเพราะมันจะมีเหมือนค่าเกณฑ์มาบอกคุณแล้วว่าตอนนี้คุณขาดอะไรอยู่ง่ายๆแบบนั้นเลยครับฉะนั้นพอคุณจัดทีมเสร็จเดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องไปนั่งกดที่ตัวแล้วก็มานั่งคุยของลายชิ้นหรือว่าไปกดที่ระบบอาร์ติแฟกต์แล้วครับคุณกดที่หน้านี้คุณเช็คได้รายอย่างเลยว่าคุณพร้อมไหมในเรื่องของเลเวลตัวละครอาวุธใส่ถูกไหมอาร์ติแฟกต์คุณใส่ถูกไหมและพรสวรรค์อัพมาดีพอไหมครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของการแนะนำระบบฟังก์ชันใหม่เอาผมแล้วกันผมเป็นผู้เล่นที่ชอบเล่น ID คนอื่นเพราะว่ามันจะเจอประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมันก็จะมีรายการที่ผมเรียกว่าร่างมืดเนาะไอรายการเนี้ยผมจะเข้าไปเล่นตัวละครอื่นๆของเขาเยอะมากๆครับฟังก์ชันนี้ช่วยผมมาเยอะมากผมกดจัดทีมที่ผมคิดว่าจะเอาไปใช้ในอาบิสรอบนั้นๆเสร็จแล้วผมก็กดที่ฟังก์ชันนี้ขึ้นมาผมก็จะรู้เลยทันทีว่าตัวเขาพร้อมใช้งานไหมโดยการจัดทีมขึ้นมาก่อนแล้วก็ลองเช็คของเท่านั้นเองเลยครับมันทำให้ผมสามารถเล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆแล้วก็สำหรับคนที่เปลี่ยนของบ่อยเนี่ยคุณก็อาจจะต้องปรับรูทีนเป็นไล่ถอดอาร์ติแฟกต์เอาไว้หลังจากที่คุณเล่นเสร็จแล้วคุณจะเปลี่ยนทีมเนี่ยคุณก็ให้ระบบออโต้ใส่มาให้คุณเลยคุณจะไม่ต้องเลือกหลายชิ้นมันเร็วขึ้นเยอะมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะอาร์ติแฟกต์มันเช็คได้ทุกอย่างเลยทีเดียวครับเหมือนคุณเพิ่งกลับมาเล่นใหม่คุณไม่รู้ว่าคุณจะเอายังไงชีวิตคุณจะไปทางไหนเนี่ยตรงนี้ก็ช่วยคุณได้เยอะมากๆใช้คำว่าหายใจคล่องคอเลยครับแล้วก็ประหยัดเวลาชีวิตคุณดีมากๆสุดท้ายได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทางพี่ปอต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปติดแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Sub นะสุดท้ายแม็กซิมัยเองแรงกว่านะคุณเรื่องอาร์ติแฟกต์